ิตยสารฟอร์จูนปีคริสต์ศักราช2011จัดอันดับให้อุตสาหกรรมยาเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุดมูลค่านับหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเมื่อยาคือสินค้าและธุรกิจมูลค่ามหาศาลใครคือผู้ดูแลและใครคือผู้ที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์มหาศาลนั้นเภสัชกรผู้ที่สังคมให้จุดยืนและวางใจในการควบคุมระบบยาทั้งหมดแต่ความวางใจจะคงอยู่อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นในความคิดของคุณหรือไม่หน้าที่ศักดิ์ศรีจริยธรรมกับผลประโยชน์ส่วนตนคุณกำลังให้น้ำหนักกับอะไรถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองศรัทธาในวิชาชีพและสิทธิที่สังคมมอบให้ขอจงใช้ความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถก้าวเดินไปพร้อมกับจรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงปฏิบัติให้คุ้มค่ากับที่สังคมวางใจ